ปลามีอีกไหมในโรงงานตอบหน่อยใครได้ยินยายสาวเดือนนี้อยู่ไหนก็หมดแล้วปลาที่นี่ทั้งหมดปลาหมดปลาหมดคนเนี้ยตอนนี้รับออเดอร์ไม่ทันรับออเดอร์ตอบไม่ทันอาจจะตอบไม่ทันคนเดียวทำคนเดียวตอบคนเดียวแพ็คคนเดียวส่งคนเดียวใช่ค่ะทำไม่ไหวเลยขนาดปลาร้าเขายังขายดีเลยอันนี้ถ้าจะซื้อถุงที่เนี่ยไปซื้อได้ทางไหนครับทางเพจครับติดต่อช่องทางคนชื่อคุณลุงครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับนี่ผมนั่งปลาร้าเอาปลาร้าไปแล้วนะคะเฮงๆปังๆนะคะปลาร้าเราก็จะหมดแล้วนะนี่นะ500แพ็คคือเอาในโรงงานตะเกียบออกมาหมดยังไม่รู้มาอีกรอบนึงอาหารปลาร้ามีอีกไหมในโรงงานปลาร้ามาเร็วปลาร้ามีอีกไหมในโรงงานตอบหน่อยใครได้ยินยายสาวเดือนนี้อยู่ไหนก็หมดแล้วปลาร้านี่นี่ทั้งหมดปลาร้าหมดปลาร้าหมดเราไปมาเรามาจะได้แต่วันนี้ต้องขวดละ20ตายแล้วปลาร้าถูกมากไม่ให้เราวิ่งยาวก่อนได้ครับวิ่งยาวก่อนก็ได้วิ่งยาวไปเอามาไปเอามาเดี๋ยวมาโจมตีเรานะบอกเลยปะบอกคือพี่ยาเลยมาคนไหนตะกี้ซื้อเอาปลาไปขายด้วยเมื่อวานไปแป๊บเดียวหมดแล้วใช่เนี่ยคนนี้ก็เพิ่งมาเปิดเพจใหม่นะเปิดที่โรงงานเรานะเนี่ยคนที่พี่เอิร์ธให้ตังค์ให้ตังค์ไป 3,000 บาทแล้วขายดีมากนะแล้วเนี่ยเขาอ่ะเพิ่งเปิดเพจเมื่อวันซืนนะแล้วขายดีมากออเดอร์ปังมากเลยเนี่ยนะคนเนี้ยตอนนี้รับออเดอร์ไม่ทันรับออเดอร์ตอบไม่ทันอาจจะตอบไม่ทันราช้าหน่อยรับด้วยแพ็คเองด้วยตอนนี้ของก็ของขาดตอนหน้าพี่ยาเลยค่ะคนเดียวสวยครับผมตัดสินใจที่มาวันแรกคนเดียวครับแล้วก็อันนี้ก็คนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวทำคนเดียวตอบคนเดียวแพ็คคนเดียวส่งคนเดียวใช่ค่ะทำไม่ไหวเลยขนาดปลาร้าเขายังขายดีเลยอันนี้ถ้าจะซื้อถุงที่เนี่ยไปซื้อได้ทางไหนครับทางเพจครับติดต่อช่องทางคนชื่อคุณลุงครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับนี่ผมนั่งปลาเอาปลาไปแล้วนะคะเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณมากค่ะสองค่ะเงินมาเลยอ่ะ5แพ็คคนไหน5แพ็คโอ้ขาดแล้วคนนี้5แพ็คไหนหลักกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนครับกล้องไหนก่อนนี่เดี๋ยวของคือข้างหลังดูมันเป็นคันนี้ให้หนูถ่ายด้วยป้าพี่ถ่ายก่อนได้ค่ะกินค่ะอร่อยมาปลาร้าจะหมดแล้วหรือออกแล้วกระดาษออกหมดแล้วเหรอมาเอามาค่ะได้แล้วมาแล้วปลาร้ามีอีกไหมจ๊ะเร็วๆกระดาษออกมาเร็วนี่ไงเหลือกี่แพ็คเขาจะได้ไปเอามามาเร็วนะจ๊ะเนี่ยข้างหน้าจะหมดแล้วนะยังขอบคุณค่ะเราคิดได้ว่าชิมเลยลูกค้าอยากชิมปลาร้าชิมเลยตอนนี้นะคะชิมปลาร้าเลยยี่สิบบาทชิมฟรีนะคะชิมฟรีเครื่องเราทันไหมครับถูกมากจะสั่งพริกอ่ะร้อยกูต้องรอนะวันนี้เครื่องมันพังไงพอดีเครื่องตีน้ำพริกมันพังรอแป๊บรอได้นะคือวันนี้คือว่ามันอ่ะเอาอะไรไม่ทันเลยตอนนี้นะวันนี้เราก็กำลังผลิตอย่างแบบเต็มที่แล้วลูกน้องเราก็เหนื่อยนะหนูรอแป๊บนะน่าจะเป็นวันพุธพฤหัสเนี่ยเข้าที่พุธพฤหัสเข้าที่เลยแต่วันนี้ได้ใช่ไหมได้แน่ๆหนูรอเลยนะมาคนไหนเอา10แพ็คคนนี้รับไปฝากร้านเลยหนูขายที่ไหนที่ตลาดทองเงินค่ะตลาดทองเงินจังหวัดกรุงเทพอเงินเขตสายไหมคนไหนอยากกินปลาพี่ยาไม่ต้องมาหาพี่ยาไปหาเขาเลยเนี่ยเขาเอาปลาร้าเราไปขายแล้วคนไหนเอาปลาร้าเราไปขายตอนนี้คือปังมากเพราะปลาร้าเราเนี่ยมันโคตรอร่อยเลยนะขายทุกวันค่ะเปิดร้านตามตลาดออกเงินค่ะตลาดออกเงินชื่ออะไรชื่อมีนาค่ะแล้วได้ป้ายด้วยวันนี้ป้ายไปวางไว้นะตอนนี้ใครมีน้ำพริกพิยาอยู่ในมือเหมือนกับว่าขายของง่ายสุดนะเพราะ
ใครๆก็อยากได้นะครับตามร้านนะครับวันนี้มีป้ายไหมคะนะได้ป้ายไหมคะพี่จะซื้อสุดไอ้ร้อยหนึ่งอะไรคะป้ายป้ายมีเดี๋ยวพี่จะซื้อร้อยขายปีกนะคะให้คุณขายไหมคะขายขวดเดียวก็ขายครับขวดเดียวก็ขายค่ะมาเท่าไหร่คะ240ค่ะ240บาทได้ได้ได้หนูต้องรอนะพี่ตอนนี้ต้องรอวันนี้ได้300แพ็คครับวันนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วเหลือแค่นี้นะครับมีอีกหน่อยนึงเขาบอกมีอีกหน่อยนึงในโรงงานผมเอาข้าวแตนมาส่งให้แล้วนะครับข้าวแตนใช่ที่ข้าวไปเข้าทางนู้นส่งให้แล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่จ่ายตังค์เรียบร้อยยังโอเคไปเลยข้าวแตนไงจำได้ไหมจำได้ค่ะจำได้ผลิตไม่ทันเขาเพิ่งจะจำไม่ทันมากี่รอบผลิตไม่ทันอย่าไปสั่งผลิตไม่ทันไม่หลับไม่นอนไปสั่งตรงไหนหนูว่าต้องไปรอเลยหนูต้องไปรอเลยพอเขาเข็นมาหนูรีบเลือกเลยเอาหนูแพ็คครับโอเคครับหนูไปจ่ายตังค์ข้างหน้ายากยากใช่ครับขายที่นู่นเลยปลาก็ขายดีขายดีเอ็มซีนะคะทางนี้ได้เลยค่ะเอ็มซีค่ะ